ศูนย์ภาคสังคมการศึกษานราธิวาสได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัลให้มีความพร้อมเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาบุคลากรกศน.ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนการคำนวณตลอดจนการโค้ดดิ้งให้สามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษากศน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งกำลังคนและก็บุคลากรดิจิทัลของประเทศสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยการคำนวณและก็การโค้ดดิ้งที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลรวมทั้งครูกศน.ที่สามารถต่อยอดในการพัฒนาการสอนนักเรียนรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การโค้ดดิ้งและก็ความรู้ดิจิทัลพื้นฐานอันเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและก็สอดคล้องกับความต้องการของสังคมซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนนำไปสู่การค้นสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมต่างๆที่เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในขณะนี้ที่ฉันขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยการคำนวณและการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งตัวกศน.แล้วก็ขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสที่ได้ส่งตัวแทนครูกศน.มาร่วมอบรมในครั้งนี้ต้องคณะวิทยาการจัดการก็มีความร่วมมือกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสนะคะทั้งเราก็ขอความอนุเคราะห์จากทางศูนย์วิทยาศาสตร์ในหลายเรื่องรวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะก็ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเช่นเดียวสมควรแล้วนะคะในฐานะประธานในพิธีเปิดก็ขอเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีดีด้วยนะครับกับต่อไปเดี๋ยว